ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้ม2329นะครับผมมีคนคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้ผมไปสุ่มอาวุธเหมืองบ้างนะครับเพราะว่าอาวุธเหมืองเนี่ยแพงใช่ไหมครับคือผมจะบอกงี้เว้ยเหตุผลที่ทำไมผมไม่สุ่มอาวุธเหมืองนะลงช่องเลยนะเพราะว่าโอกาสขาดทุนมันสูงเกินไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะไม่เป็นการสุ่มอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจะเป็นความรู้ให้กับคนที่ชอบสุ่มหาของแร่แล้วกันนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้แบบสุ่มจ๋าขนาดนั้นแหละแต่ว่าแต่เวลาสุ่มทีก็สุ่มเยอะนะครับก็ถามว่ามันไม่คุ้มยังไงนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมารับชมกันนะคืออาวุธเหมืองเนี่ยในการที่เราจะไปสุ่มนะฮะเราจะใช้ไดไนท์เนี่ย50นะครับในการสุ่มนะแต่เราสามารถรวมแร่ย่อยได้เหมือนกันแต่ต่อให้รวมแร่ย่อยนะครับ100อันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะทีนี้เดี๋ยวผมมาเช็คราคาให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะเช็คให้หมดเลยนะในภาพรวมนะว่าทำไมอาวุธเหมืองอะทำไมมันถึงแพงเนาะแล้วโอกาสเสี่ยงเนี่ยทำไมมันถึงมีสูงนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ไดไนท์เนี่ยขายอยู่ประมาณ 430,000 ถึงประมาณ 500,000 นะโดยรวมนะใช้อัตราในการสุ่ม1ครั้งนะครับจะใช้อยู่ประมาณ50เหรียญไดไนท์นะครับก็ประมาณโดยเฉลี่ยถ้าเกิดเหรียญละ 500,000 ประมาณ 25M คิดง่ายๆนะครับถ้าไล่ดึงร้านยิบย่อยพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณเหรียญละ20กว่า M แต่ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่ว่าที่เราจะไปสุ่มเนี่ยแล้วมันจะได้พวกอาวุธแพงๆเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันมีของแบกในการสุ่มเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในการที่จะลุ้นนะเอาง่ายๆคือของขยะพวกอาวุธที่มันไม่มีราคามันมีเยอะมากกว่านะครับมากกว่าเยอะมากด้วยนะครับจากที่ผมนับคร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณ 14-15 อันนะฮะมีของดีอยู่ประมาณ 2-3 อันแค่นั้นเองนะฮะ What the fuck? แล้วของดีเนี่ยมันก็ขายราคากันไม่ได้แพงมากด้วยนะครับผมก็ยังมีโอกาสขาดทุนเรื่องราคาอีกด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเช็คให้ดูนะฮะราคาไดไนท์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วประมาณ 450,000 ถึง 500,000 ใช่ไหมครับสุ่มครั้งนึงจะเสียเงินไปประมาณ 20M โดยประมาณนะแต่ผมไม่รู้หน้าดันขายเท่าไหร่แต่ว่าหน้าดันน่าจะขายแพงอยู่แล้วแหละขายแพงกว่าในพอนเทล่าอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คแร่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเช็คแร่รวมให้ดูนะฮะ40,000-50,000นะประมาณ 5M10M แต่ละแร่ราคาก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้มา 70,000 แล้วสีเขียวนะครับ 70,000โอเดียมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูแสนกว่าเห็นป่ะแค่รวมแร่ยังไม่คุ้มเลยในการสุ่มอ่ะยังแพงกว่าไดไนท์เลยมั้งเนี่ยนะครับดูด้วยสายตาคร่าวๆเนี้ยนะครับคุ้มหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้คือแสนห้านะเนี่ยไปเดียมเนี่ยอันนี้คือแพงมากนะแล้วใช้ตั้งเท่าไหร่50 100อันเนี้ยคุณก็โอ้โหคุณก็ลองคูณดูคือมันแพงมากอ่ะคุณไปซื้อไดไนท์สุ่มยังคุ้มกว่าเลยนะแค่อันเนี้ยแค่คิดแค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะในการที่จะซื้อไปแลกนะทีเนี้ยเรามาดูอาวุธกันนะครับพวกอาวุธต่างๆเนี่ยผมว่ามันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแพงเลยนะครับอ่ะมาดูนะฮะอันนี้คือมีกิโยนะครับกิโยตินนะขายอยู่ประมาณ 12M คุณสุ่มคุณเสียเงินประมาณ 20-30M คุณได้ของพวกนี้ก็คือแล้วขายยากด้วยนะผมดูเดี๋ยวตัดราคากัน 8M เดี๋ยวมาดูอาวุธ Shadow Chaser นะShadow Chaser ดูมีราคาที่ไหนเพื่อน 1M นะนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงไม่ทำคอนเทนต์สุ่มพวกอาวุธเหมืองนะเนี่ยคุณดูดิอะไรแพงเนี่ยรูนไนท์เนี่ยแพงวะเนี่ยดูดิเนี่ยนะสวอตแมนเนี่ย 1M โอกาสขาดทุนมันสูงครับคนก็เลยไม่นิยมสุ่มกันนะอ่ะคุณดูดิรอยันการ์ดนะครับอาวุธเหมืองขายกันอยู่เท่าไหร่ 3M เอาอะไรไปกำไรอะครับผมนะคุณสุ่มอันนี้คุณไปสุ่มเมสซิฟ 7.2 ตามผมไม่ดีกว่าถูกไหมนี่ดูอาร์คดีช็อปเป็นไงครับ 2M กี่อันแล้วเนี่ยผมนับไปเนี่ย6-7อันแล้วป่ะ
ยังไม่มีอันไหนแพงเลยดูแมคานิกอันนี้คืออาวุธเหมือนะครับคนสุ่มเสียเงินประมาณ 20-30 mm นะครับเพื่อจะสุ่มได้ของไม่ดีเนี่ย 400,000 มาขายคืนนะคาทาเมทเดี๋ยวไปดูอันนี้ราคาน่าจะดีอยู่นะครับนี่ครับ 180 mm ถ้าสุ่มได้อันนี้อันนึงก็เท่ากับเราสุ่มไปแค่3ครั้งถูกป่ะครั้งนึงมันเสียเงินประมาณเท่าไหร่ถ้าได้คาทาอันนึงก็มีโอกาสคืนทุนสูงเพราะว่ามันก็จะได้คืนไปเท่าไหร่อ่ะ 6-7 ครั้งนะฮะในการสุ่มนะก็คือ 25 mm ก็จะสุ่มได้1ครั้งต้นทุนในการสุ่มประมาณ 25 mm ต่อ1ครั้งถ้าคุณได้กระทาเมทก็ดูเหมือนจะคืนทุนนะหรือว่าไปตีบวก11ก็ขาย300กว่า M ก็ได้นะฮะโอเคเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดได้เนี้ยมีโอกาสกำไรสูงนะครับอ่ะแล้วคุณมาดูชิ้นต่อไปกันอ่ะกลับไปครับวอลล็อกกลับมาราคาถูกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวไปดูอาวุธชูล่านะ 300,000 นี่ดูถูกมาก สไตล์ M ดูของสไตล์ M ไม่มีราคาเลยครับ ไปดูไอ้นี่กันไปดูกาต้ากิโยตินกันบ้างพอมีราคาขึ้นมาหน่อย90กว่า M โออาคานูเรนเจอร์นะไปดูคานูเรนเจอร์กัน 1.5 ครับบวก11ขาอยู่29 M ครับไปดูอาชีพมือปืนกันโอ้ราคามินเทลกีตาร์เหมืองมาดูกันกีตาร์เหมืองราคาดีพอๆกับคาทาเอาง่ายเราที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็จะมีอยู่2อัน3อัน2อันหลักๆก็คือมีคาทาของเมดนะครับแล้วก็กีตาร์ของมินเทลนะซึ่งนายพรขายอยู่ประมาณ300กว่า M ก็อยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทนะฮะแต่ก็ออฟหมดแล้วใส่การ์ดให้แล้วนะครับใส่การ์ดให้แล้วนะอันเนี้ยเขาบอกว่าราคาดีนะราคาดีนะครับถ้าใครได้กีตาร์อัพเดี๋ยวไปดูแท้กันวันนั้นเลอร์แพงปะ เห็นของดีอยู่ประมาณ 3-4 อันนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับถูกนะครับบวก11อยู่ที่เท่าไหร่วันเดอร์เลอร์นะครับนี่อาชีพแดนนะครับก็ที่ผมรีวิวกันแล้วแหละก็คืออาวุธเหมืองเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะบวก11อยู่ที่ 80M บวกแล้วนะถ้าไม่บวกอยู่ที่ 7M ก็คือไม่แพงอยู่ดีอะแต่อาชีพบาทอะแพงใช่ไหมเพราะว่าใช้กีตาร์เหมืองใช่ไหมสามร้อยกว่าเอ็มถ้าแบบไม่บวก11ก็อยู่ประมาณ100กว่าจริงๆคุณไปซื้อ180มาซื้อไปบวก11อ่ะไปตีอ่ะได้ราคาดีกว่าแต่ออฟอ่ะต้องไปเลือกเอานะฮะโดแรมไม่ต้องเช็คเลยโดแรมอ่ะตกกระแป๋งไปแล้วนี่300,000ครับอาวุธเหมืองบวก11อยู่55 mm ครับดูทรงแล้วน่าจะขายไม่ค่อยออกด้วยนะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถามว่าซื้อไปสุ่มถามว่าถ้าเราจะไปวัดพวกได้กระทาของเมดอย่างเงี้ยคือผมว่ามันค่อนข้างมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงครับเนื่องด้วยทรัพยากรในตลาดตอนนี้ที่มันมีอ่ะมันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการสุ่มมากเท่าไหร่นะครับที่ผมก็พูดก็คือแร่ไดไนท์อ่ะมันค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงครับในการสุ่มต่อครั้งนะครับมันไม่ใช่มันแพงมากอะครับ20กว่า M คือมันตีเป็นเงินข้างนอกเนี่ยมันแพงมากนะผมมองถ้ามันตีเป็นเงินข้างนอกเนี่ยมันอยู่ประมาณ300ถึง400บาทต่อครั้งเลยในการสุ่มคือมันแพงมากครับแพงจริงแล้วก็แร่เนี่ยก็ถ้าเราซื้อถึง 500,000 เนี่ยผมลองคิดดูคร่าวๆแล้วนะเราจะสุ่มได้ประมาณไม่กี่ครั้งเองครับก็ลองดูก็ได้นะครับถ้าใครแบบคิดว่า
ดวงตัวเองดีก็ลองไปสุ่มดูนะเผื่อจะได้ของดีก็ได้นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้ม239นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาไมบอสหน่อยนะฮะวันนี้ว่าจะหักไมบอสสักหน่อยนะครับสักกี่ไม้ดีหาทำคอนเทนต์นะครับผมหาทำไปเรื่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับทวินไม้ละ 800,000 800,400 นะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องของการ์ดบอสเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่ามันวัดอะไรกับจำนวนไม่ค่อยได้นะบางคนหักเป็นหมื่นๆไม้เนี่ยตกแค่ใบเดียว2ใบนะแล้วหักแค่หลักร้อยเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ในการตกเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เนาะ 0.001 แต่ประสบการณ์จากที่ผมเคยตกมาเนี่ยเกี่ยวกับบอสในไม้บอสเนี่ยคือหักไปประมาณ 10-15 ไม้มั้งได้การ์ดพิวนี่มาใบนึงเนาะแล้วก็ในไม้บอสเนี่ยมันมีบอสที่มันไม่มีในเซตแล็บนะครับก็จะมีประเภทกังขาเนาะกังขาอยู่ตัวนึงแต่ถามว่าเราหักแล้วก็มีโอกาสเจอธนาเจอกลุ่มเจอเคดีเจอวาก็ส่วนใหญ่เป็นบอสในเซตแล็บหมดแหละนะ ถามว่านี้หักไม้บอสเนี่ยเอาสัก150ไม้ก็ได้นะอาจจะเหมาถึงเท่าไหร่เหมาถึง8,400 ก็ได้นะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราเริ่มเหมากันเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยมีคนให้ผมไปสุ่มอาวุธเหมืองนะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำการพูดไปเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะโอกาสขาดทุนมันสูงนะครับมัน ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับกับจำนวนใดๆที่เราซื้อมาสุ่มนะมันมีโอกาสขาดทุนสูงแต่ถ้าเกิดคุณจะสุ่มอาวุธของเหมืองนะคุณไปสุ่มเม็ดสกิล 17.2 ดีกว่านะครับมีโอกาสกำไรสูงนะครับแล้วก็สุ่มครั้งหนึ่งใช้เงินประมาณล้านหกถึงสองล้านหกถึงสองล้านเองนะครับประมาณ2 เอ็มเองนะครับเดี๋ยวเราเหมากันสักหน่อยนะครับอันนี้มีไม้หนึ่งนะครับเอาเหมาไป29ไม้นะครับผมเหมาไป3ไม้นะครับเหมาไป5ไม้นะครับผมเหมาไป109ไม้นะครับผมเหมาไป46ไม้นะครับโอเคน่าจะ100กว่าเอ็มแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่โอ้เกือบจะ200ไม้เอาให้ครบเลยดีกว่าไหมเหมาแล้วนี่ให้ยังตอนแรกว่าจะเอาร้อยแค่ร้อยไม้เนี่ยไปมาแม่งเตลิดไม่มีขายนะครับขาดอีกประมาณ7ไม้ไม่มีขายคืออะไรอะฮะไม่มีเข้มขายคืออะไรเพื่อนเพื่อนเขามีคนเหมาเหรอจริงเหรอมีคนเหมาด้วยเหรอเนี่ยเอาอีกประมาณ7ไม้นะครับเฮ้ย17ไม้7ไม้นะครับเอาโอเคนะครับโดนไปประมาณ100กว่าเอ็มอ่ะ200ไม้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปหักไม้บอสกันนะครับลุ้นการ์ดกันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปหักผมขอซื้อกั๊มก่อนแล้วกันนะฮะ SE นะครับนี่อะไร SE ประมาณสัก2กล่องพอแล้ว ซื้อไปงั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอีกตัวหนึ่งมาถามว่าทำไมผมถึงหักแมปนี้นะครับหักแบบนี้แล้วดวงดีนะแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียคือบอสมันจะวิงได้นะเพื่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้วิงหรือเปล่านะอันนี้ผมเอาออกมา50ไม้ก่อนนะครับเราจะหักทั้งหมด200ไม้นะครับ hey.
ขาก่อนการที่ผมตกเนี่ยผมตกแถวๆนี้ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะแถวๆนี้นะครับน่าจะตกแถวๆนี้นะครับผมมาใครที่เข้ามาแล้วนะฮะยังไม่กดไลค์กด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสัก100ไลค์เหมือนเดิมละกันนะครับผมนะหากไม่บอส200ไม้รอบนี้นะมันมีกั๊มธรรมดาเหลืออยู่อ่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะกั๊มธรรมดาก็ถ้ามันจะดรอปมันก็ดรอปอ่ะนะโอ้โหกั๊มธรรมดาถ้ามันคนจะดรอปมันก็คงจะต้องดรอปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะ My Boss นะครับโอเค50ไม้ดูดิจะตกให้เราสักขอการ์ดบอสนะผมขอการ์ดบอสสัก2ใบแล้ว100ไม้ขอมาใบหนึ่งอีก100ไม้ขอมาอีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะว้าวเพราะว่าในเซตแล็บเขาก่อนนู้นดรอปมา3ใบใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ดรอปมา2เดือนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาหาการ์ดบอสในไม้บอสกันแล้วกันนะการ์ดบอสในไม้บอสอ่ะโอเคปะเริ่มครับทุกคนโหเต่าว่ะยาฮูตัวที่2โอ้โหดักลอดก็ไม่มาวะไหนเอตียังไม่ได้กดนะครับอ่ะไปอีกไม้นึงเพื่อนโอ้โหมันต้องหักพวกมีบอสออกไปด้วยนะเดี๋ยวนะการ์ดบอสเนี่ยกังขามะโอ้โหโอ้ no โอ้โหเดวิลลิงแองเจลลิงโอ้มารัวๆอีกสักไม้คนนี้ตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นธาตุอะไรไม่รู้นะกดมั่วไม้ที่6เฮ้ยบอยตาต้าโอ้โหบอยตาต้าโอ้โหมังกรโอ้โหมอนลาโอ้โหงูโอ้โหดอบตะเถอะไม่มีแสงเลยว่ะเพื่อนแจ็คกูละโอ้เราหักไป12ไม้แล้วเพื่อนหักไป12ไม้นะครับเงียบกิ๊บตอนนี้กั๊มเราเหลือ8นาทีนะครับจังหวะนี้มันต้องใช้มะละกอช่วยแล้วปะช่วยนิดนึงเอามะละกอมาช่วยเสริมดวงหน่อยเพื่อปัตตาการดรอปนะฮะเซิร์ฟมันก็ดรอปอยู่นี่หว่า ปะไปอีกไม้เล็กกว่านี้
ยเฮ้ยหนูเป็นแร่ซิลเนียมถ้าได้แมงทองมาจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะตอนนี้เรายังไม่กด HP นะครับเพราะว่ามีกั๊มอยู่นะ7นาทีครับขอเถอะขอเถอะโอ้โหแม่งเผ่านไป15ไม้นะครับก็บอสก็ดีอยู่นะมังกรโอ้โหตัวแล้ววะวอทแลบเอาละกำลังจะผ่านไป20ไม้แล้วเพื่อนเฮ้ยตัวเดิมเลยเหรอไม่ใช่ปะนี่อะไรอะมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยอีกสักไม้หนึ่งปึ๊บหายไอ้ก่อนเรียบร้อยหือ20ไม้ผ่านไปนะฮะไม่เจอธนาไม่เจอกูมไม่เจอเคดียังไม่เจอกังขานะครับผมต้องกด HP แล้วแต่ว่าเหลือ5ทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอยไปก่อนถ้าไม้บอสดรอปมาถ้าการ์ดบอสดรอปมาสักใบหนึ่งเนี่ยอาจจะคืนทุนได้เลยนะ มีกี่โยวิ่งผ่านวะกี่โยบอกว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยไปครับฮัลโหลโอ้ยไม่ดอบตานี้ไม่ทันได้วิ่งออกปิ้งขึ้นมาน่าสวยๆนะขอหน่อยขอร้องอ่ะการ์ดบอสเฮ้ยกูมาคูมโอ้โหเฮ้ยสาดเจอกูมการ์ดไม่ตกเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเสียดายเลยสาดเจอกูมการ์ดแม่งไม่มาเอ้ยได้การ์ดกูมต้องไปคือจบเลยเนี่ย 30,000 คอนเทนต์นี้คือจะไปเหมาในตลาดอีก 1,000 ใบยังได้นะถ้าได้การ์ดกูมนะปึ๊บเฮ้ยเคดีโอ้โหเอ้ยกูมาต่อด้วยเคดีโอ้โหตัวอะไรวะเทสโพสติ้งเฮียต่อการไม่ตกอ่ะเตาเฮ้ยโอ้ยเตาเดกูล่าการ์ดไม่มาเลยวะเดกูล่าไปเลยเฮดีโอ้ยยิงผิด
่มีคนมาเนี่ยเขาเข้ามาดูเหรอไอ้เนยเพื่อน35ไม้นะครับยังไม่ดรอปนะครับผมนะการ์ดบอสนะระหว่างนี้กัมเราก็กัมฟรีเรากำลังจะหมดแล้วอีก2นาทีนะเดี๋ยวผมห่างอีกประมาณสัก5ไม้แล้วกันแล้วเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวเราได้กด HE แน่นอนนะครับเพราะผมไม่ได้กดไปเดฟเลยนะกดหน่อยก็ดีนะเผื่อตายจะมีอะไรตายไหมค้างเออแต่มันกันแข็งได้นี่ก็สวยก็ช่วยได้เยอะแล้วนะขอหน่อยลูกพี่เย่โอ้ยมีกระตุกเล็กน้อยตาดีย้อนข้างเก็บหมาไหมจริงๆเราปิดเอฟเฟกต์แล้วเรายิงถ้าการ์ดตกมันก็เห็นเสียงนะครับมันก็เห็นแสงเห็นเสียงนะครับอะไรวะด้วงไอ้เอ้ยด้วง2ตัวติดโอ้ยขยะปอดก็งานนี้แหละวะ10ไม้สุดท้ายโอเคกำกันยังหมดเดี๋ยวเปลี่ยนไปกด HE มากนะฮะนี่เราตัวที่แบบเรียกได้ว่าทำอะไรก็ดวงดีไปหมดนะฮะกำลังจะผ่านไป50ไม้แล้วนะเพื่อนๆนะครับตอนนี้เหลืออีก10ไม้นะล็อกแรกนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการกด HE ต่อแล้ว เดี๋ยวรอให้กำฟรีหมดก่อนก็ไม้ละประมาณ 8-9 แสนนะก็ลองดูนะจริงๆแล้วการบอสสักใบนึงอ่ะก็พอแล้วนะก็พอแล้วนะการบอสแค่การบอสแค่ใบเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับหมดแล้วมาเรากดไอ้ดีนะครับล็อกแรกไปเริ่มมาตาการดรอปเพิ่มขึ้นนะครับช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็มันก็คงจะดีขึ้นแหละไปทันนะโอ้โหสะดือเจอทันนาแม่งเสือกไม่ดรอปโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตอมมี่โอ้โหโยนี่รอแม่งให้หมดเอ็กงูโอ้โหต่อเพิ่มคุ้มโอ้โหปลอดโยนี่หมดนะครับไม้บอส50ไม้นะฮะหมดอย่างเร็วเก็บขยะก่อนเถอะมีการ์ดตกไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชาโดว์ดีคอนโอ้ดรอปไปถึงชาโดว์ดีคอนดรอปไปไม่ถึงการ์ดบอสเวนเลยโอเคผ่านไปนะครับ50ไม้นะครับผมเอาออกไปอีก50ไม้นะฮะเดี๋ยวเลยนี่ถ้าผมเอาตัวบีบไม้นี่เลยไอ้ตัวบีบมีกำกดด้วยดีกว่าตัวบีบผมว่ามี HE เนี่ยตัวบีบก็มี HE นี่ว่ากดไปด้วยตัวบีบกดด้วยครับ กด HE ช่วยกันหน่อย อะปะต่อนะครับอีก50ไม้ก็จะรวมจากล็อกแรกก็จะเป็น100ไม้นะครับออกทีโลออกทีโลแองเจลลิง
เอ็กก้าโอเคเฮ้ยกูมจานมาจานมาโอ้โหสะดือได้การ์ดจริงแต่ได้เป็นอัลบั้มกูมออกมา2ตัวแล้วเสียวๆเหมือนกันดูเหมือนจะได้เทสยังไม่มีเสียงนะครับบอยตาต้าโอ้โหเอก้าแต่ไม่มาว่ะแทงคอเดี๋ยวนี้มังกรโดนแล้ววะโดนโคลนเหรอเห็นมังกรแล้วนึกถึง COP เลยอะแม่งมีแม่งมีอยู่ใน COP กดไลต่อดีไม่มีอะไรให้น่ากดแล้วผ่านไปอีก11ไม้แล้วนะครับร้อยไม้เราจะมาสักใบหรือเปล่าโอ้โหเงียบกริบเพื่อนๆบอยตาต้าไม่ดรอปว่ะเดวิลลิงไฮแสงไม่มาเลยวะเพื่อน ไม่มีแสงมาเลยวะต้นดิสเหรอเนี่ยโลกำลังจะหมด100ไม้แล้วนะครับจริงแล้วหักไปบอสเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมอยากทำมานานแล้วนะแต่มันก็มีอีกใจนึงนะที่มันแบบบอกเราเสมอบอกว่ามึงก็แค่ลงดันเยอะๆนะมันก็มีค่าแล้วกันนะไม่ต้องเสียเงินนะเราก็แค่ลงดันให้มันเยอะๆแค่นั้นน่ะพูดดีก็ถูกดีแต่ฟิลมันไม่ได้ดิฟิวมันไม่ได้เด้ลงดันนะฟิวมันก็ฟิวไม่ได้อ่ะเก็บพยาก่อนเลยมีการ์ดปะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยทองมาโอ้โหเย้ยลอยไม้กูนักหลอดนักหลอดกำลังจะหมดลอยไม้แล้วอ่ะเพื่อนผมจะดรอปสักใบไหมเนี่ยเฮ้ยกังขาไอ้เย้ยนานๆจะได้กังขาทีโอ้ดอกมาหน่อยก็อุ้ยเฮียกังขาโย่ลุโอ้โหไม่มาว่ะเพื่อนเกมโตนเยอะกังขาสองตัวติดเลยว่ะเฮ็ดอ
ลอยไม้เราภูมิขอได้ไหมการ์ดภูมิอ่ะสักใบสักใบเสื้อแตกปะเนี่ยไม่แตกเฮ้ย17ไม้จะหมด100ไม้แล้วเงียบหว่าเพื่อนมันเงียบอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะการ์ดอะไรก็ได้สักใบนึงนะครับรอธนาก่อนโอเคธนาเพิ่งมาตัวแรกป่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะมาฆ่าบีกูทำไมเนี่ยธนามาเมื่อกี้การ์ดก็ไม่ตกนะเฮ้ยไอเย่เหรอเย่น้ำแข็งตัวอะไรไม่รู้ตบเฮ้ยทันนะเรียบร้อยไม่มาเอ้ยของขยันเต็มซะด้วยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะเราแบบไปเรื่อยๆนะครับกำลังจะครบ100ไม้แล้วเพื่อนนะครับขอกำลังใจคนละ1ไลค์หน่อยนะครับตอนนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย surprise motherfucker จังหวะโคตรเหี้ยเลยสัตว์เอ้ย oh no แม่งเอ้ยจังหวะนี้โอ้ยดอกผิดใบเฮีย nope โอ้โหแม่งเอ้ยโคตรตวยเลยว่ะเฮียดอกผิดตัวดอกผิดตัวให้เฉยเลยวายห่าเอ้ยไอ้นี่เบอร์โอ้โหหมดครับ100ไม้นะครับดรอปการ์ดมาใบหนึ่งจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่การ์ดบอสนะปังแม่งเอ้ยการ์ดมอนธรรมดานะครับโอ้ยห่าเอ้ยจังหวะช็อกเลยอะแม่งเอ้ยนิดเดียวเองเพื่อนอีกนิดเดียวเองอะโอ้จะดรอปการ์ดบอสอยู่แล้วแม่งเฉียดไปนิดเดียวจริงผมเล็งมันไม่โดนเลยไม่โดนตัวมันนะแม่งเอ้ยไปยิงตัวลูกน้องมันก่อนถ้ายิงตัวบอสมันเลยมันก็น่าจะดอบแล้วนะโหแล้วแม่งเปอร์เซ็นต์แม่งเท่ากันเลยชิบหายอัตราการดอบเอบีอะไรไปมาครับ50ไม้โอ้โหน้ำหนักเกินว่ะจะออกเยอะเลยออกประมาณสัก20ไม้แล้วกันร้อยไม้นะครับเพื่อนๆนะ100เอ็มเราเอสอีเราหมดยังวะยังเนาะเฮ้ยกดเอสอีอันเดียวแม่งจะหมดเลยเราเนี่ย
เฮ้ยซามูโอ้โหซีลูเนียมสัตว์ดรอปถึงซีลูเนียมก็ดรอปถึงการ์ดบอสไปเลยซอมมี่ไนท์หาบอสไม่เจอต่อมมั่วหมดเลยโอ้ซามูโอ้เคียโอ้โหเฮ้ยกูมเสือแตกกูไม่แตกโชคดีจัดโดนตั้งหลายจึ๊กไม่แตกเฮดีเราก็ยังกดเฮดีเราก็ยังกดอยู่นะตอนนี้นะโอ้โอ้โหมันทองไม่ดรอปอีกตอนนี้เราปาไปร้อยกว่าไม้แล้วนะครับออกจังหวะเมื่อกี้แม่งดรอปเป็นแม่งไม่ใช่การ์ดบอสถ้าใช่การ์ดบอสป่านนี้ก็สบายแล้วในเวลาจะนำแล้วว้าเยอะว้าแม่งดิบเฮ้ยยิงไม่โดนเฮียตัวเฮียตัวไหนตัวแถวเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยโดนวาซวบว่ะแล้วยิงไม่โดนมันเลยเนี่ยปั๊มหมดด้วยโอ้ยิงไม่โดนวาจริงอะวามันยิงแค่แป๊บเดียวนะแต่ว่าเรายิงแม่งไม่โดนนะก็เลยสวยแถมโดนดิดด้วยวายแล้วเหรอเย้ยวาโอ้โหได้อยู่โดนดิดอีกแล้วออกวาเนี่ยแม่งไอ้นี่เหมือนกันนะเนี่ยตึงๆมือเหมือนกันนะมันดิสเราอะแล้วมันดิสเราเนี่ยมันหายหมดเลย โอ้โหแม่งหนักจริงวะการ์ดยังไม่มาเลยวะร้อยกว่าไม้เนี่ยมา1ใบแต่ไม่ใช่การ์ดบอสหาจากได้การ์ดบอสอะครับไม้หน่อยครับผมได้การ์ดบอสอะครับไม้หน่อยครับโอ้วายเยอะお前はもう死んでいる何แม่งคั่งยังหนักเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เลยแค่จึ๊กเดียวเองThank you.
จอวายอย่างบ่อยเฮ้ยกางขาโอ้ยกล้าตอนนี้โอ้โหดูแม่งดรอปดิหน้าดรอปการ์ดบอสที่ใหม่เลยนะโอ้โหจบไปแล้วนะครับเท่าไหร่วะเนี่ย20กว่าไม้ปะแอบหนักอยู่เนี่ยเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย30ไม้80ไม้นะครับมังกรดรอปการ์ดมาดีเถอะไม่ดรอปการ์ดขาดทุนแน่มึงรอบนี้บอยตาต้าเยอะจังหวะแม่งเสียวโอ้โหการแม่งนะครับเพชรขู่แม่งจูตามูไปไหนวะวิ่งไปแล้วเหรอขยันวิ่งกันด้วยเอ็นเจลลิ่งโอ้โหลุ้นการ์ดเนี่ยแม่งแบบเป็นคอนเทนต์ที่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกอะแต่ว่ามันจะไม่สนุกมากกว่านี้นะถ้าเกิดว่าการ์ดมันไม่ดรอปอะต้องขาสักไปก็ไม่ได้นะเบอร์มานะไหมตามสู้เบอร์มันยากจริงเนี่ยดวงไม่ดรอปมาเลยว่ะโอ้การ์ดบอสก็คือประเด็นคือการ์ดบอสมันมีตั้งหลายตัวเลยนะดรอปเดิบแล้วก็กดแล้วนี่ว่าทำไมไม่มาบ้างวันนี้อ่ะอาจจะยังไม่ถึงนะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับผมเดี๋ยวพักเติมลูกกระสุนกันบ้างนะเจ๋งหรือเปล่าจะเจ๋งหรือเปล่าไม่แน่หรอกการ์ดบอสเหลืออีก60กว่าไม้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้กูมาไปเดียวจบเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมันก็เหมือนเจอกูในเซนแลบไปแหละนะแล้วกด HE นะก็จะเจอธนาน้อยมากเลยอ่ะ150กว่าไม้อ่ะเจอแค่ตัวเดียวเองครับแต่วันนี้เจอธนาในเซตแลบเนี่ยประมาณ 5-6 ตัวนะแต่มาหักไม้บอสนี่เจอโคตรน้อยเลยการ์ดมาการ์ดไม่มานานเจอทีก็ขอการ์ดหน่อยละกันดีๆก็ได้โอ้โหเจอแต่ตัวดีๆว่ะเฮียห้าไม้กังขา
มันดรอปในไม้บอสยากนะข้างขาเนี่ยมันดรอปในเซนแลบอ่ะสุ่ม C สุ่ม COP แล้วดรอปอ่ะโอเคหมดเนี่ย150ไม้นะครับไม่ดรอปนะฮะหนาดที่ผ่ายเลยวะทำไมหนาดอย่างนี้เนี่ยแต่ยากจังอย่างนี้แหละไม้บอสอ่ะมันคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ความพอใจของคนที่จะหักถ้ามันได้ก็คือกำไรเลยดอบโชว์ไปหนึ่งทีตามหนังก้าวหักไม้บอสอ่ะเฮ้ย38ไม้เพื่อนโอ้น้ำหนักเกินเนี่ยเอาอ่ะยิงไม่โดนโอ้ยยิงโดนทั้งทีแม่งดอกการ์ดมาหน่อยก็ไม่ได้นะโอ้โหสามสิบสามไม้เพื่อนไม่มาว่ะ150กว่าไม้นะครับขาดทุนแล้วมั้งเนี่ยรอบเนี้ยขาดทุนแน่นอนดูทรงแล้วการ์ดมาใบหนึ่งเสือกไม่ใช่เป็นการ์ดบอสอีกนะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดการ์ดบอสมาใบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใบอะไรก็ได้นะก็มีโอกาสกำไรแล้วเป็นเสือกเป็นการ์ดธรรมดาอีกแล้วไอ้หมอนแม่งก็รีบดรอปเกินอ
จิบไม้นะไม่รู้จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้เหี้ยยิงไม่ทันโอ้โหไอตัวนี้มันแพ้อะไรวะเนี่ยแต่มืดต่อวะตัดติดปะไม่ได้แพ้ตัดติดแหงเลยแข้งขาหมดแรงครับตอนนี้เรียวแรงแล้วหมดแล้ว24ไม้ครับเอฟอีไป23ไม้เบอร์เอาเหี้ยตายแล้วโอ้โหเฮ้ดีโอ้โหไม่ตอบอีกเฮ้ดีก็เจอเยอะนะแต่ไม่ตอบเฮ้ยผ่านหน้าก็ได้เออไม่อยากยิงมังกรแล้วว่ะโอ้โหปกไม้ไม่เลยคือหักไป85 185ไม้นะโอ้โหมังกร3ตัวติดไม่ใช่แล้วป่ะวะกระดอกการ์ดมังกรมานิฮาเลยนะเนี่ยนี่ก็มังกรนั่งวางโคนเยี่ยมมากเกินดวงไอเอ็กโอเคเหลือ11ไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดโนลิมิตยิงแล้วนะครับหนักมากไอ้เนี่ยคลิปนี้บอกเลยไม่กำไรเลยนะจะเอาขยะบอสไปขายก็น่าจะได้คืนมาประมาณ 10M นะถึงป่าวะซิลิเนียมประมาณได้คืนไม้บอสมาประมาณ10ไม้โอ้หนักหนักเกินนะครับผมซื้อไป200ไม้เนี่ยก็เอาราวเกือบ 200M ได้อยู่นะประมาณ 150-160M ได้นะ2,000กว่าบาทมั้ง 2-3,000 นะมาการสุดท้ายแล้วนะครับเป็ดไม้นะครับแม่งมันจะมาให้เราหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆหมดแล้วนะครับไปเฮ้ดีโอ้ตัวไป 70,000 ไม่ตายครับโอ้ยมาหรือเปล่า
7ไม้โอ้โหเชื่อดอกทองอีกตอนนี้มาไม้สุดท้าย2ไม้สุดท้ายโอ้โห1ไม้สุดท้ายโอ้ my god wow oh no เรียบร้อยนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ200ไม้นะครับขาดทุนย่อยยับนะฮะ my boss เนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เจ๊งไม่เหมือนสุ่มลุ้นหินลุ้นอะไรนะถ้ามาหักไม้บอสเนี่ยคือบอกเลยว่ามันยากอะเนาะ 0.001 โหนี้ได้มาเป็นร้อยเลยเอาไปขายได้ตอนนี้กำลังแพงเล่มละ 7-8 หมื่น เดี๋ยวต้องโละของขายหมดนะครับแล้วก็นี้ได้มา17กล่องก็ล้าน7เนาะก็ได้ไม้บอสคืนมาอยู่นะซีแร่ซีเนียมได้มา3โอเคขยะบอสก็เดี๋ยวก็ต้องขายให้หมดนะครับขายเอาทุนคืนมาหน่อยโอเคนะครับก็ก่อนไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับส่วนนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ